ูชื่ออะไรคะชื่อเกดค่ะหนูเกดเนาะอยู่กับตายาย3คนเนาะ9ขวบหนูคิดไปทำอะไรขายชุดขายค่ะทอดลูกชิ้นขายเก็บเงินได้ด้วย 10,000 กว่าค่ะเป็นหมื่นนะแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันลูกตาเป็นอะไรล่ะคุณยายมองไม่เห็นเลยจ้ะระหว่างรักษาก็ไปเกิดเหตุคุณตาที่บ้านใช่ไหมเขาล้มในห้องน้ำค่ะทีนี้เงินเก็บหนูบอกว่ายังไงลูกเงินก้อนนี้ให้คุณตารักษาดีขึ้นนะตอนนี้เงินเก็บหนูก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะบางทีหนูหรือคุณยายก็ไม่ได้กินข้าวอย่างนี้หรอตอนนี้หนูไม่ได้ขายลูกชิ้นแล้วไม่ได้ขายค่ะโอ้โหส่งกำลังไว้เนาะกำลังใจทำหลักแม่ไปนะลูกนะตั้งใจทำลูกสวัสดีครับปัญญาปันสุข2024 Presented by Hilux Rewood ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็อยากจะช่วยคุณตาคุณยายที่เลี้ยงดูเธอมานะฮะพอเด็กคนนี้อายุ9ขวบก็ตัดสินใจไปขายลูกชิ้นทอดนะอันนี้ตัดสินใจเองนะแล้วก็ไปขายก็ขายได้แล้วก็ค่อยเก็บเงินเก็บเป็นหมื่นเลยครับได้มาเอาไปฝากคุณยายก็ไปเกิดเหตุขึ้นมาว่าตายายก็ไม่สบายเด็กคนนี้ยอมยกเงินเก็บทั้งหมดนี้นะฮะให้คุณตาคุณยายไปเลยครับเพื่อไปรักษาแต่มันก็ยังไม่พอครับไม่พอถึงขนาดว่าบางทีที่บ้านนี้ก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินไม่พอถึงขนาดที่บางทีไม่มีทุนไปขายลูกชิ้นต่อและไม่พอถึงขนาดบางครั้งต้องไปยืมเงินคนข้างบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไม่พอในเรื่องไหนอีกนะครับส่งพลังกายพลังใจให้เด็กคนนี้กันครับมาลูกมาโอ้มาๆมาค่อยๆมาเลยค่อยๆมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อเกดค่ะหนูเกดเนาะโอ้โหนี่บอกท่านผู้ชมถึงเรื่องราวของหนูไปแล้วนะหลายเรื่องมากเลยตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ลูกอายุ11ค่ะ11เนาะหนูมาจากจังหวัดอะไรลูกจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีเรายังไม่ได้เริ่มคุยอะไรกันเลยทำไมน้ำตามันจะคลอๆหนูคิดอะไรอยู่ลูกคิดถึงยายค่ะทำไมคิดว่าอะไรสงสารค่ะตอนนี้เงินทองไม่มีเลยไม่มีค่ะบางทีหนูหรือคุณยายก็ไม่ได้กินข้าวอย่างนี้เหรอตอนนี้หนูไม่ได้ขายลูกชิ้นแล้วไม่ได้ขายค่ะโอ้เอาดูสิเนาะอยากจะช่วยคุณยายคุณตาอะไรทุกอย่างเลยนะตอนนี้เงินเก็บหนูก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะให้ไปหมดแล้วเนาะให้ไปหมดแล้วเนาะนะวันนี้มากับคุณยายด้วยเนาะคุณยายสวัสดีค่ะจ้าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้77แล้วจ้ะก็ไม่น้อยแล้วเนาะดูสิเพิ่งเริ่มต้นนะเนาะกอดทีนึงเนาะโอ้ลูกเนาะเขาก็พยายามช่วยที่บ้านตลอดเลยเนาะคุณยายเงินทองตอนนี้คุณยายมีไหมครับไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วจ้ะไม่มีเลยจ้ะเงินเก็บที่เขามีเป็นหมื่นใช้หมดแล้วใช้หมดตั้งแต่ต้นนั้นแหละจ้ะโอ้เพราะฉะนั้นรายได้ก็ไม่มีเพราะว่าเขาก็ไม่มีทุนไปขายลูกชิ้นแล้วใช่ไหมไม่มีเลยจ้ะแล้วคุณยายบางทีก็ต้องไปยืมเหรอยืมเข้ามาจ้ะโอ้โหเอาท่านลำบากแค่ไหนแล้วตอนนี้คุณยายก็ลำบากก็ลำบากตาก็ไม่เห็นโอ้ตาก็ไม่เห็นอีกข้าก็เดินไม่ค่อยแข็งแรงจ้ะโอ้นี่แหละครับยายหลานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์มาโดยตลอดแต่สำหรับน้องเกสก็ไม่เคยทอดทิ้งยายคนนี้แถมยังกตัญญูยกเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตจากการขายลูกชิ้นนับหมื่นมาเพื่อรักษาคุณตาแต่ก็ยังไม่พอถึงขนาดต้องยอมอดข้าวเพราะไม่มีเงินซื้อพวกเขาสองชีวิตยายหลานจะผ่านชีวิตที่ลำบากนี้ไปได้อย่างไรเราไปชมกันต่อได้เลยครับตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมค่ะเหลือคุณยายจ้าพ่อแม่เขาทิ้งกันตั้งกะเขาได้อยู่ในท้องได้6เดือนจ้ะหนูไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยใช่ไหมเห็นแต่หน้าแม่พ่อไม่เห็นดูสิสงสารแค่ไหนแล้วคุณยายสงสารที่สุดจ้ะ
พราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยจ้ะก็เลยอยู่กับตายายจ้ะ3คนเนาะจ้ะหนูเรียกคุณตาคุณยายว่าอะไรลูกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ค่ะนะเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะเรียกเป็นพ่อเป็นแม่ไปเลยนะจ้ะนะแล้วเขาก็โตขึ้นมาในความรักของคุณตาคุณยายจ้ะพอ9ขวบคุณยายคุณตาเหนื่อยหาเงินหาทองดูแลหนูใช่มั้ยลูกใช่ค่ะนะ9ขวบหนูคิดไปทำอะไรหนูจะคิดทำอะไรทอดลูกชิ้นขายค่ะทอดลูกชิ้นขายแล้วทำไมหนูถึงเลือกขายลูกชิ้นน่ะดูเช็ดน้ำตาใหญ่แล้วลูกเนาะทำไมหนูเลือกลูกชิ้นน่ะหนูไปเห็นอะไรเข้าที่ไหนลูกหนูไปเห็นเข้าขายลูกชิ้นมาค่ะที่ไหนที่ไหนลูกเห็นที่ตลาดนัดค่ะแล้วลูกชิ้นนี่เป็นลูกชิ้นอะไรปิ้งหรือทอดลูกทอดจ้ะเอาทอดก็ต้องมีน้ำมันด้วยสิจ้ะโอ้มันจะกระเด็นอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะเหรอไม่เคยทำเลยใช่ไหมลูกไม่เคยค่ะแล้วก็เรียนรู้เองอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะที่ไหนลูกใน YouTube ค่ะแล้วหนูไปเรียนรู้จาก YouTube ว่าต้องทำยังไงลูกเสียบแล้วก็ทอดอ๋อเสียบทอดเอานะแล้วคุณยายก็จะไปทอดน้ำมันมันจะร้อนๆแล้วคุณยายยอมเหรอเขาก็ห้ามเข้าทีแรกก็ห้ามเข้าเขาก็อยากจะทำจ้ะคือห้ามนั่นเองจ้ะแล้วคุณยายก็ห้ามหนูอย่างงี้เหรอเพราะอะไรคะกลัวอะไรลูกเพราะว่ากลัวน้ำมันกระเด็นค่ะโอ้รู้ว่าน้ำมันจะกระเด็นจ้ะแล้วหนูเคยโดนน้ำมันกระเด็นไหมลูกเคยค่ะแล้วทำไงล่ะทนเอาใช่ค่ะทนเอาค่ะโอ้โหสุดท้ายก็ต้องยอมนะคุณยายให้เขาได้ทำงานหาเงินแล้วก็ทอดแล้วไปขายที่ไหนล่ะลูกขายหน้าบ้านนั่นแหละจ้ะหน้าบ้านจ้ะแล้วคุณยายมีขายของอะไรไหมที่บ้านก็มีขายของอ๋อขายของชำจ้ะของชายของอะไรขนมของกินของกินของใช้แล้วแต่จ้ะแล้วหนูก็มาขายลูกชิ้นจงตรงหน้าบ้านเนี่ยนะแรกๆขายได้ไหมคะแรกๆขายได้ไหมได้ค่ะอ๋อได้เหรอแสดงว่าต้องอะไรทอดดีหรือว่าคนเมตตาเนาะจ้ะค่อยๆขายค่อยๆทำไปนะหนูขายไปนานแค่ไหนจำได้ไหมได้ปีนึงปีนึงนะขายไปปีนึงนะเก็บเงินได้ด้วยจ้ะเก็บได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งหมื่นกว่าค่ะหมื่นนะเป็นหมื่นนะเก็บไว้หนูภูมิใจไหมดีใจไหมดีใจค่ะเอาเงินไปให้ใครลูกให้แม่ใหญ่ค่ะแม่ใหญ่ก็คือยายคนนี้นะจ้ะเข้ามาหายก็เก็บไว้ให้เข้าอ๋อไม่ได้เก็บไว้เองนะจ้ะเผื่อเขาจะไปทำอะไรเนาะหรือเรียนหนังสือก็เก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดีใจไหมล่ะเก็บเงินหมื่นดีใจไหมลูกดีใจค่ะนะเพราะว่าตายายก็ลำบากคุณยายจ้ะภูมิใจหลานคนนี้แค่ไหนครับภูมิใจที่สุดจ้ะเรื่องอะไรบ้างครับก็เขาก็ทำทุกอย่างให้กับยายโอ้ทำไมพูดแล้วทำไมต้องตื่นตันนะดีใจนะดีใจที่เขาช่วยนะดีใจที่เขาเป็นเด็กกตัญญูเพราะว่ายายและตาเปรียบเสมือนพ่อแม่แท้ๆน้องเกรซจึงดูแลตาและยายทุกอย่างครับเท่าที่จะทำได้เพื่อตอบแทนบุญคุณแต่แล้วเรื่องราวความทุกข์สำหรับครอบครัวนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อยายเริ่มที่จะมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองทุกข์ยากของครอบครัวนี้นะก็มีมาเรื่อยๆ yeah. แล้วก็มาเกิดเหตุกับคุณยายคนนี้ลูกตาเป็นอะไรล่ะคุณยายข้างไหนข้างไหนข้างขวาเนี่ยจ้ะข้างขวานี้มันไม่เห็นก่อนเหรอตอนแรกไม่ก็เป็นบนมันเห็นบนวนเหรอ yeah. อันนี้ก็ไปรักษาอันนี้เราอยู่เมืองกาญใช่ไหม yeah. แล้วไปรักษาที่ไหนครับตอนแรกก็ไปห้าหมอที่ละฟันแหละหมอละฟันเขาก็ส่งเข้ากรุงเทพเอาไปกรุงเทพแล้วหนูไปด้วยไหมลูกไปจ้ะอ๋อไปกับแม่ใหญ่ไปกับยายไปจ้ะแล้วที่บ้านตอนนั้นใครอยู่ล่ะคุณตาอยู่คนเดียวคุณตาอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วก็ไปรักษารักษาลูกตาเนี่ยคุณยายต้องรักษาหลายวันไหมครับ10วันจ้ะ10วันคุณตาที่อยู่ที่บ้านก็เฝ้าบ้านไปเฝ้าบ้านเนี่ยอ้าวระหว่างรักษานะท่านผู้ชมก็ไปเกิดเหตุคุณตาที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะเออทำไมเขาล้มในห้องน้ำว้ายล้มในห้องน้ำจ้ะทีนี้คุณยายก็รักษาไอ้ลูกตานี่เขาจะเสร็จหรือยังตอนนั้นรักษาเสร็จหรือยังยังจ้ะยังไม่เสร็จด้วยเขาจะรักษาโตก็ยุ่งไม่ได้ต้องกลับไปที่บ้านก่อนจ้ะไปดูแลคุณตานะล้มแล้วเป็นอะไรบ้างล่ะคุณตาเป็นอะไรบ้างล่ะหนักไหมหนักไหมก็ตั้งกระลมก็ติดเตียงไปเลยจ้ะว้าวหรอใช่ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ช่วยเลือดตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณตาทำอะไรไม่ได้ใครดูแลล่ะก็หลานอีกแล้วเหรอ
หนูเห็นคุณตาที่ล้มบอกกับคุณตายังไงไหมให้กำลังใจคุณตายังไงไหมลูกให้ว่าคุณตาต้องอยู่กับหนูไปนานๆนะคะโอ้แล้วคุณตาตอบหนูได้ไหมหรือว่าอยู่เฉยๆหรือว่าเขาไม่ได้บอกอะไรเขายิ้มอ๋อพยักหน้านะก็ขยับตัวได้เท่านั้นเองเหรอคุณยายนะก็รักษาไปแล้วหนูทำเช่นอะไรลูกป้อนข้าวป้อนนมค่ะแปรงฟันเช็ดตัวค่ะโอ้เด็กคนนี้ทำให้ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยจ้ะรักคุณตาแค่ไหนลูกรักมากเลยค่ะนะนี่คือคนที่เลี้ยงเข้ามานะท่านผู้ชมตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยดูแลไปเลยเนาะทีนี้คุณยายรักษาลูกตานี่ก็ยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จจ้ะสุดท้ายลูกตาเป็นไงครับมองไม่เห็นเลยจ้ะข้างไหนครับข้างขวาเนี่ยจ้ะหมายว่าตอนนี้ก็เลยไม่ได้รักษาข้างขวานี่ไม่เห็นเลยไม่ได้รักษาเลยอะไรเงินทองมันก็ไม่ค่อยมีใช่มั้ยก็ต้องเอามาใช้รักษาคุณตาเนี่ยสิมันพอมั้ยไม่พอไม่พอก็ต้องไปหยิบยืมเข้ามาเนี่ยไปหยิบยืมก็ไม่พออีกทีนี้เงินเก็บใช่มั้ยที่ว่าเป็นหมื่นฝากคุณยายหนูบอกว่ายังไงลูกบอกว่าให้ใช้รักษาตาแล้วค่ะเขามาบอกอย่างนี้เหรอคุณยายเงินหมื่นของเขาให้ไปรักษาคุณตาได้เลยหนูไม่เสียดายไม่เสียค่ะเงินก้อนนี้ให้คุณตารักษาดีขึ้นนะคุณยายเขาเป็นเด็กดีมากเลยนะใช่ทำไมเขาไม่เสียดายแล้วคุณยายเขาก็รู้ว่ารักพ่อรักแม่รักพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็เอามาให้โอ้ยกให้หมดเลยนะก็แบบว่าเห็นความลำบากดูด้วยกันแล้วอ่ะเก็บเป็นปีเลยนะหนูไม่เสียดายเลยนะลูกนะความรักหนูยิ่งใหญ่มากๆเลยแต่ก็ไปรักษาต่างๆเหล่านี้เนาะเอาเงินเก็บไปก็ไม่พออีกใช่ไหมไม่พอจ้ะเออตอนนี้เงินทองมันขาดแล้วเพราะว่าลูกชิ้นก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขายทองคำได้ขายไหมขายค่ะทองคำก็พอมีขายมั้งพอมีขายเท่าที่เหลืออยู่ใช่ไหมจ้ะเงินหมดก็ไปยืมเข้ามาอย่างนี้โอ้โหบางวันก็เงินไม่พอจ้ะไม่พอก็ไม่ได้ไปซื้อข้องก็ต้องปิดร้านแล้วทำไมบางวันไม่กินข้าวเพราะไม่มีข้าวกินเพราะอะไรล่ะบางทีก็ขาดไม่มีอ่ะแล้วบางวันก็ไม่ได้กินข้าวเหรอลูกแล้วทำไงล่ะคุณยายคนข้างๆบ้านเขาก็เอามาให้มั้งอะไรมั้งอะจ้ะอ๋อใจดีเนาะจ้ะเอาข้างบ้านก็พอมาให้คุณตาพ่อใหญ่รักษาไปนานเท่าไหร่หนูรักษาไปเท่าไหร่ดูแลไปตอนที่เขาล้มไปเนี่ยก็รักษาไปเราๆจะ3เดือนน่ะ3เดือนสุดท้ายคุณตาก็ตายการสูญเสียคุณตาไปในครั้งนี้จะทำให้สองยายหลานใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอย่างไรบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ